บอลตัวเทพใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งใครๆคิดว่าอยู่นอกตู้ไม่ได้แต่ว่าเนี่ยเหมือนกับว่าปลูกทิ้งๆเอาไว้เลยนะเท่าที่แม่มาดูตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วทำไมมันสวยเหลือเกินใส่ปุ๋ยอะไรหรือเปล่าเขียวหน่อยอันนี้เป็นศิลาจักรพรรดิแผงนะครับจะแผงเขียวแผงก็สวยแผงเขียวแล้วตรงที่ด่างเนี่ยจะอมชมพูนะครับเนี่ยฮะตรงที่ด่างจะเป็นอมชมพูเป็นด่างจัดๆเนี้ยครับก็ถือเป็นหน้าเทพอย่างเช่นตัวนี้ครับอันนี้ก็ด่างฮาร์ฟใช่ไหมครับด่างฮาร์ฟใบนี้ก็ด่างนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องสวนรับตะวันพันไม้พันไม้สกลนครนะคะช่อง YouTube ของเราเนาะวันนี้แม่เต่าครับผมโอครับเราสองคนมาวันนี้ค่ะต่างคนต่างมาแต่เราก็มาเจอกันที่นี่อีกแล้วนะคะครับคือสวนบอลสีสุขสันต์แต่มันคือส่วนหนึ่งของเราครับผมต้นกำเนิดเลยใช่ต้นกำเนิดเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีทรัพย์สินของเราอยู่ที่นี่ด้วยนะคะที่ลูกได้แบ่งเอาไว้ให้บอกว่าต้องมาดูแลเองต้องมาขายเองอยากได้กี่บาทแม่ต้องมาขายเองว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาเพื่อที่จะมาแบ่งปันครับที่ผ่านมาต้องขออนุญาตว่าเราต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็ที่สำคัญเลยคันเลยนะใช่ครับขอบคุณที่สำคัญเลยคือติดตามเรามาตอนนี้ยอดติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราก็พยายามที่จะไปสรรหาสวนบอลที่สวยๆแบ่งปันให้ได้ในราคามิตรภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คุณแม่เองเวลาอยู่สกลนครก็ถ่ายที่สวนที่สวนรับตะวันด้วยนะครับแต่วันนี้เรามาที่จุดกำเนิดของทั้งสวนรับตะวันและก็สวนบอลที่ของโอแล้วที่กาฬสินธุ์สวนบอลศรีสัมฤทธิ์นะครับก็หลักๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมแต่วันนี้เราพาชมในส่วนที่เป็นส่วนที่ลูกให้แม่ดูแลซึ่งเป็นส่วนที่ราคาแบ่งปันเนาะส่วนนี้ค่ะที่แต่ว่าอยากให้เห็นความสวยงามของต้นแม่พันธุ์ที่เป็นที่มาของที่เราจะแบ่งปันเนาะครับผมงั้นก็ไม่รอช้าเดี๋ยวเชิญเลยนะคะครับผมเดินดูทางโน้นก่อนได้ไหมได้ดูที่นอกตู้ก่อนนิดหน่อยผมสุขสันต์นะครับเจ้าของสวนบอลสีสุขสันต์นะครับวันนี้ก็จะพามาชมไม้สวยๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นบอลสีนอกตู้ของเรานะครับอันนี้เป็นชื่อฉัตรทินกรครับโอ้โหสวยมากเลยสวยมากครับสวยมากทินกรเป็นบอลตัวเทพใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งใครๆคิดว่าอยู่นอกตู้ไม่ได้แต่ว่าเนี่ยเหมือนกับว่าปลูกทิ้งๆเอาไว้เลยนะเท่าที่แม่มาดูตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วทำไมมันสวยเหลือเกินใส่ปุ๋ยอะไรหรือเปล่าครับอันนี้ใช้ดินผสมใบกล้ามปูธรรมดาเลยครับไม่ใส่ไม่ใส่ปุ๋ยเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับสวยนะคะอันนี้เป็นฝีมือผู้ผสมนะครับเป็นอาจารย์ปอศิลวัฒน์นะครับครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ออกเป็นใบกลมๆแดงนะครับแดงดำอันนี้ชื่อเจ้ากรุงเวียงไตรนะครับกรุงเวียงไตรไม่ใช่บอลด่างใช่ไหมเจ้ากรุงเวียงไตรไม่ใช่บอลด่างครับเป็นบอลกัดสีแต่สีสวยเป็นบอลออกใบแดงใบออกกลมๆป้อมๆนะครับน่ารักดีครับอันนี้สีแบบสวยงามมากเลยครับค่ะอันนี้ผู้ผสมอาจารย์วิรัตนะครับแพนให้ดูทั่วๆไปนะคะดูความสวยงามโดยทั่วไปเนาะก็จะมีอันนี้สองฝั่งโขงนะครับค่ะมีสองฝั่งใช่ก็เป็นบอลที่มีขนาดใบใหญ่แข็งแรงนะครับใบหนานะครับมีเม็ดสองสีนะครับเป็นเม็ดขาวกับเม็ดแดงเม็ดโดดเด่นที่สวนแม่ก็ได้ไปครับครับนี่ครับก็ที่เหลือจะเป็นพวกลูกไม้ไม้เมล็ดนะครับก็จะมีผสมเองใช่ไหมครับไม่ใช่มีบางส่วนส่วนใหญ่เป็นลูกไม้เมล็ดที่ผสมเองนะครับแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นไม้มีชื่อนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็กระบี่นายร้อยนะครับเป็นบอลด่างนะครับใบออกเป็นใบหอกยาวๆหน่อยนะครับอันนี้กระบี่นายร้อยอันนี้ล่ะเหมือนผีเสื้อนี่เนาะใช่ครับอันนี้เป็นใบเหมือนผีเสื้อมีใบแปลกนะครับใบแปลกเหมือนผีเสื้ออันนี้ชื่อไข่มุกสยามนะครับใช่สวยงามมากครับครับค่ะอะไรนี่ต้นใหญ่ๆใบใหญ่ๆนะต้นใหญ่ใบกลมเขียวๆนี่นะครับอันนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันครับอันนี้ยังไม่มีชื่อใช่แต่ว่าเป็นบอลที่มีขนาดใหญ่สวยมากๆเลยโอเคเราเห็นบอลนอกตู้แล้วเนาะครับตู้โอทีนี้เราไปดูในตู้ป่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบอลแม่ไปแอบๆดูแล้วอยากให้ทุกท่านได้ไปเห็นครับเป็นไม้นอกตู้อีกหนึ่งต้นค่ะครับที่สวยงามมากต้นนี้ชื่ออีกทีองค์หญิงอนัญญาพนาวัน
ครับหรือเรียกสั้นๆว่าองค์หญิงอนัญญาก็ได้ครับเทพอักษราโอ้ครับโอ้ที่แม่ได้ไปนะก็ต้นนี้เทพอักษราโอ้เนี่ยแม่ก็ได้ไปรอบที่แล้วนะคะเทพอักษราเป็นบอลครับค่ะสวยมากแล้วอันนี้อันนี้อันนี้อสงไขยหรือว่าเจ้าพญานามื่นอันนี้เจ้าพญานามื่นครับอ๋อเจ้าพญานามื่นวันนี้เดี๋ยวมีแบ่งปันด้วยนะแม่เจ้าพญานามื่นมีเอาเป็นหลักอยู่วันนี้มีสวยค่ะอย่างนี้ก็เป็นไม้เมล็ดนะครับที่สวนทำเองค่ะครับออกเป็นแดงเป็นป้ายๆสุดเปิดนะครับเอาน้องไอซ์ครับนี่อะไรนี่นี่อะไรนี่มันเยอะเหลือเกินลองเปิดดูเลยมันกอดกันเลยนะนี่ลิงกอดกันป่ะแม่แมนลิงกอดกันหนุมานหนุมานประสานกายหนุมานก็ลิงไงมันกอดกันมันก็ประสานกายเออใช่เนาะโอ้สวยจริงๆเลยนี่โอ้นี่ดมเลยนะเออแต่วันนี้เรามีนะแม่ไปคัดออกมาแล้วแม่มีตัวที่แผงหนุมานประสานกายแผงจะเป็นต้นหลักที่จะอยู่ในเซตที่เราจะแบ่งปันในวันนี้อันนี้ถ้าไม่แผงมันจะเป็นบอลป้ายนะครับเป็นชมพูนีออนป้ายเขียวนะครับแต่ว่าถ้าต้นแผงอ่ะมันก็จะเป็นชมพูทั้งใบเลยไม่ได้ป้ายแต่ก็น่ารักสวยสวยค่ะใช่ครับวันนี้มีแบ่งปันนะแม่เนาะครับอันนั้นอะไรน้องไอ้โอ้นี้เป็นบอลที่นุ่นนะครับเจ้าของสวนนะครับอีกคนนึงชอบมากนะครับก็คืออันนี้เป็นสีกาญจนาพิเศษเก็บเลยใช่ไหมอันนี้นะเป็นแม่พันธุ์ใช่สีกาญจนาพิเศษครับก็เป็นบอลป้ายเขียวเหมือนกันครับเป็นบอลออกชมพูแล้วก็มีเม็ดขาวนะครับแล้วก็ป้ายเขียวอะไรน้องไอ้ทำไมมันสวยเหลือเกินอันนี้นะครับอันนี้เป็นบอลสีที่ชอบมากอีกตัวหนึ่งครับคือศิลานักปราชญ์มันสวยจริงๆเลยนะเป็นบอลด่างแดงที่สวยมากแล้วใบอย่างใบที่ไม่ด่างนี่มันก็สวยเนาะใช่ครับเนี่ยดูสิแต่ละใบที่เขาไม่ด่างใช่ไหมบางใบก็ไม่ด่างใช่ถ้าไม่ด่างก็จะกัดสีออกเป็นแดงๆอย่างครับอันนี้คือไม่ด่างแต่ก็สวยแต่ทุกต้นที่อยู่ในสวนนี่คือแม่จากเหล่านี้แหละใช่ไหมจากบอลที่ด่างแบบนี้ใช่ครับทีนี้เวลาเขาแตกหน่อออกมานี่บางหน่อก็ไม่ด่างบางหน่อก็ด่างใช่ไหมใช่แสดงว่าที่แม่เอาไปแยกหน่อที่ว่าไม่ด่างนะก็คือจากแม่พันธุ์เหล่านี้ใช่นี่นะคะทุกท่านดูเอาไว้นะคะแล้วจะได้เห็นลูกของเขาที่ราคาเบาๆนะคะผมแยกหน่อด้วยใช่ไหมแม่แยกหน่อแยกหน่อไม่แต่แยกหน่อค่ะก็จะมีทั้งด่างขาวด่างเหลืองนะครับอย่างอันนี้ก็คือด่างเหลืองนะครับจะเห็นว่าหูหรือตรงที่ด่างเนี่ยจะมีเป็นสีทองนะครับเนี่ยใบจะเป็นสีเหลืองทองนะครับอันนี้ก็คือด่างเหลืองนะครับแล้วมีบางใบที่แบบมันเป็นเหลืองทองนี่ทั้งใบเลยนะก็ถือว่าด่างอยู่ใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นส่วนที่ด่างอันไหนที่เขาว่าศิลาหน้าเทพคะน้องไอ้ศิลาหน้าเทพก็ถ้าเป็นด่างจัดๆเนี้ยครับก็ถือเป็นหน้าเทพอย่างเช่นตัวนี้ครับอันนี้ก็ด่างฮาร์ฟใช่ไหมครับด่างฮาร์ฟใบนี้ก็ด่างนะครับใบนี้ก็ด่างเนี่ยฮะครับก็คือค่อนข้างด่างเยอะแล้วก็ด่างเสมอนะครับด่างเกือบทุกใบอย่างเงี้ยใช่ก็ถือเป็นหน้าเทพอย่างต้นนี้ก็ถือว่าหน้าเทพเหมือนกันเพราะว่าก็ด่างนะครับอันนี้ก็ด่างครับอันนี้ก็ด่างนะครับด่างเกือบทุกใบบางต้นก็ด่างทุกใบแต่บางต้นก็ด่างเป็นบางส่วนครับอย่างใบเนี้ยก็ถือว่าไม่ด่างเนาะใช่ครับแต่ก็สวยอ่ะใช่สวยครับแล้วมีบางส่วนที่แบบเขียวก็มีแม่ก็ว่ามันก็สวยนะครับครับอย่างอันนี้ครับถ้าโดนแดดน้อยเนี่ยก็จะออกเขียวหน่อยใช่ค่ะค่ะค่ะหรือถ้าแดดจัดไอ้ตรงเม็ดสีขาวเนี่ยก็จะกัดสีเป็นเม็ดสีชมพูครับก็แสดงว่าที่เราได้ไปที่ว่าต้นที่มันถึงแม้ว่ามันจะไม่ด่างที่เราแยกออกไปมันก็มีโอกาสที่จะออกลูกกลับมาด่างสวยแบบนี้ได้เพราะว่ามันได้หัวได้ใช่ครับก็บางต้นส่วนใหญ่จะมีเชื้อด่างนะครับเพราะว่าพ่อแม่มันด่างนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าถ้าบางต้นเนี่ยมันเลี้ยงไปจนมันใหญ่เนี่ยมันไม่ด่างเลยก็คือไอ้ตัวนั้นอาจจะเชื้อน้อยหรืออาจจะไม่มีเชื้อด่างก็เป็นไปได้ค่ะก็คือไม่ 100% ใช่ครับแต่ก็ไม่ด่างก็สวยอย่างนี้ใช่ครับค่ะโอเคนะคะโอ้โหแม่ก็ชอบเหมือนไอ้แล้วล่ะครับที่สวนก็จะเลี้ยงเอาไว้เยอะๆนะคะที่เรานักปราชญ์เป็นบอลแดงที่ตอนนี้กระแสบอลแดงจะมาแรงครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบอลที่ก้านแข็งแรงใบแข็งแรงครับแล้วราคาพวกที่ด่างจัดๆแบบนี้เดี๋ยวนี้ยังดีอยู่ใช่ไหมใช่ครับราคายังดีอยู่ถ้าเป็นด่างจัดๆต้นเล็กกระถาง4นิ้วอย่างเงี้ยครับเขาก็ขายกันหลัก 2,000 3,000 เนี้ยก็มีครับค่ะครับ
ตู้นี้ล่ะทำไมมันสวยไม่ได้น้อยไปกว่าศิลานักปราชญ์เมื่อกี้เลยครับตู้นี้ชื่อศิลาหุ้มทองนะครับเป็นบอลที่ออกเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับใบแข็งแรงก้านแข็งแรงนะครับแล้วก็ด่างเนี่ยฮะอย่างเนี้ยด่างเหลืองเห็นไหมฮะหูใบก็จะเป็นสีทองนะครับอันนี้ก็ด่างฮาร์ฟนะครับด่างฮาร์ฟครึ่งนึงนะครับแล้วก็อันนี้เม็ดจะเป็นสีขาวแต่ว่าถ้าแดดดีเนี่ยจะกัดสีเป็นเม็ดสีชมพูนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถแผงเป็นหน้าเขียวได้นะครับเหมือนแบบนี้ใช่ครับหรือบางคนเขาก็เรียกว่าศิลาหน้าทองนะครับใช่เนี่ยฮะแล้วเป็นแบบสีทองอ๋อขาวๆแบบนี้ก็มีใช่ครับอ๋อบางต้นก็เป็นด่างขาวๆด้วยใช่ครับแล้วเราสังเกตดูไอ้ตัวที่ไม่ด่างก็สวยอีกแล้วเหมือนศิลานักปราชญ์เลยเนาะใช่ครับอย่างอันนี้ฮะไม่ด่างก็ก็สวยใช่ก็คือเป็นใบสีแดงเม็ดสีขาวหรือเม็ดสีชมพูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเลี้ยงศิลาหุ้มทองก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเน้นว่าจะต้องด่างเนาะไม่ด่างก็สวยได้โอเคโอ้ยสวยจังเลยเนาะไอ้เลี้ยงยังไงนี่สวยจริงๆเลยถ้าเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ด่างเยอะหน่อยเนี่ยฮะอย่างนี้ฮะถ้ากระถางสีนี่ขายยังไงพวกที่ด่างๆถ้ากระถางสีนิ้วตอนนี้ราคาอยู่ประมาณรู้สึกจะประมาณ600นะครับ600-700ครับครับตู้นี้คืออะไรครับน้องไอ้ตู้นี้คือไม้ใหม่นะครับชื่อศิลาจักรพรรดิครับศิลาจักรพรรดิใช่ศิลาจักรพรรดิก็พ่อแม่มันจะเป็นศิลาหุ้มทองกับศิลานักปราชญ์นะครับผสมมาเป็นศิลาจักรพรรดินะครับอันนี้เป็นไม้สิทธิ์ของคุณอนาคินนะครับก็ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นบอลแดงนะครับด่างนะครับมีด่างขาวด่างเหลืองนะครับแล้วก็เม็ดออกขาวชมพูนะครับไอตัวเนี้ยมันจะออกคล้ายๆตัวศิลานักปราชญ์นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะออกเป็นทรงเตี้ยคอมแพคกว่านะครับจะเป็นทรงเล็กกว่านะครับสวยกว่าทรงใบจะเรียวกว่าเรียวสวยกว่านะครับใบเหมือนถ้วยบางใบเนาะใช่ครับเนี่ยฮะอย่างด่างจัดๆก็จะเป็นอย่างนี้โอ้คล้ายศิลานักปราชญ์ใช่แต่ใบมันจะแหลมกว่าเนาะใช่ครับทรงใบจะสวยกว่าจะเล็กกว่าเรียวกว่ามีเยอะไหมครับตอนนี้ยังมีไม่เยอะครับใช่พอมีแบ่งได้บ้างนะครับแต่ราคายังสูงอยู่ราคาสูงใช่เพราะว่าตอนนี้กระถาง4นิ้วถึง5นิ้วเนี่ยเขาจะขายกันประมาณ 3,500 ขึ้นไปนะครับถ้าด่างเยอะหน่อยก็วิ่งไป 6,500 อะไรเงี้ยครับใช่ต้นนี้เหรอครับครับส่วนตรงนี้ก็อันนี้เป็นศิลาจักรพรรดิหมดเลยแต่ว่าถ้าออกเขียวหน่อยอันนี้เป็นศิลาจักรพรรดิแผงนะครับจะแผงเขียวแผงก็สวยแผงเขียวแล้วตรงที่ด่างเนี่ยจะอมชมพูนะครับเนี่ยฮะตรงที่ด่างจะเป็นอมชมพูใช่ครับสวยมากใช่ตัวนี้ก็แผงเหมือนกันครับตัวนี้ก็แผงนะฮะตัวนี้จะชัดเลยแผงสวยมากเลยนี่ชัดเลยนะครับว่าตรงที่ด่างจะเป็นอมชมพูส่วนตรงที่ไม่ด่างเนี่ยจะเป็นเขียวนะครับสุดยอดเลยอันนี้คือผ่าไว้แล้วบ้างใช่ครับมีจำนวนบางส่วนนะครับแต่ราคาจะยังแรงอยู่นะครับเพราะยังเป็นไม้ใหม่อยู่ครับครับอันนี้เพชรบุปผาใช่ไหมใช่ครับตู้นี้ชื่อว่าเพชรบุปผาครับเป็นฝีมือผู้ผสมอาจารย์สมชายบุปผานะครับตู้นี้จะเป็นบอลออกใบยาวใบหอกนะครับแล้วก็เป็นบอลด่างนะครับด่างเหลืองด่างขาวนะครับแล้วก็เป็นมีเม็ดสีชมพูสีแดงเนี่ยกระจายนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีความพิเศษคือจะมีหูใต้ใบด้วยมีความแปลกคือมีหูใต้ใบเนี่ยฮะจะมีหูใต้ใบตอนแก่ที่แม่เอาไปเลี้ยงนะแม่นะเห็นความพิเศษของเขาอีกตัวนึงคือการแตกกอน้องไอ้แตกกอดีมากเลยใช่ครับแตกหน่อดีมากอย่างเช่นเนี่ยฮะพวกนี้เป็นหน่อหมดเลยแล้วอีกอย่างนึงคือเพราะว่ามันไปจากสวนนี้เนาะซึ่งเป็นแม่พันธุ์ที่สวยๆแบบนี้เนี่ยฮะอย่างนี้ด่างจัดอย่างบางต้นที่แม่ได้ไปนะหน่อบางหน่อได้ไปมันไม่ด่างแต่พอลูกออกมาแล้วมันด่างครับแล้วไม่ด่างก็สวยแบบนี้ถือว่าไม่ด่างใช่ไหมคะใบแบบนี้ใช่ครับเนี่ยเนี่ยไม่ด่างแต่ก็เป็นเม็ดสวยดูนะคะว่านี่คือที่ไม่ด่างนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมีแบ่งปันไอ้ที่ไม่ด่างนี่แหละใช่ครับนะคือแม้ว่าจะไม่ด่างแต่พอแบบแต่ก็สวยมีโอกาสสวยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะนี่ให้เห็นเลยนี่เนี่ยแม่เขาไม่ด่างใช่ไหมตอนแรกเนี่ยครับแล้วก็ออกมามีโอกาสที่จะด่างได้ใช่หน่อด่างครับเนี่ย
มันก็ออกมาได้ชื่ออะไรนะครับอีกเพชรบุปผาเพชรบุปผาสวยนะแม่ก็ชอบอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่สวนก็มีน้องไอซ์ครับเท่าที่แม่ดูตู้บอลแล้วนี่แม่ว่าวันนี้ถ้าพาชมทั้งหมดนี่คงไม่จบง่ายๆเนาะใช่ครับเอาไว้ชมหลายๆวันเนาะครับวันนี้เราชมสวยๆ ส่วนหนึ่งเท่านี้ก่อนครับแม่จะเชิญทุกท่านได้ไปดูตัวที่ไอซ์เอาเป็นมรดกให้แม่ครับครับที่แม่หรือสวนบอลศรีรัตนวันเนี่ยจะแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะครับค่ะครับซึ่งลูกได้แบ่งให้แม่ให้แม่ว่าเป็นมรดกให้เพื่อแม่จะได้มาหาลูกบ่อยๆเนาะปกติมีแต่แม่แบ่งมรดกให้ลูกใช่ใช่อันนี้ครับครับนะลูกแบ่งเป็นตู้ไว้ให้เลยแล้วบอกแม่อยากได้เท่าไหร่ให้แม่มาขายเอาซึ่งแม่จะขายในแบบฉบับของแม่ราคาที่ถูกราคาที่แบ่งปันนะคะเนาะในส่วนการส่งเสริมให้ผู้เกษียณอายุมีรายได้มีอาชีพทั้งที่ที่โน่นก็เป็นสวนเกือบ50ตู้เลยนะคะที่ลูกเอาไปให้แต่ที่นี่ก็เป็นกลยุทธ์ของลูกอีกอย่างหนึ่งว่าเนี่ยเอาไว้ให้แม่นะเผื่อแม่จะได้มาหาลูกแล้วก็ได้มาขายบอลด้วยมาดูบอลของตัวเองด้วยพี่โอด้วยก็จะได้เข้ามาดูน้องก็มาช่วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เชิญนะคะไปดูทางโน้นนะคะเชิญค่ะก็มาที่ตู้มรดกมรดกที่ลูกแบ่งให้แม่น้องแบ่งให้พี่คือด้วยกันแม่กับพี่ชายนะคะกับพ่อมาดูแลเอานะคะซึ่งเรามาขายตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วเนาะแล้วรอบนี้มามันก็สวยขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องมาแบ่งปันอีกในวันนี้นอกจากสวยคือโตขึ้นใช่โตขึ้นซึ่งมันจะมีทั้งลูกไม้แล้วก็ไม้มีชื่อที่สวยพอเหมาะกับราคาที่แม่จะแบ่งปันเพราะว่าถ้าสวยเลิศๆแบบนี้ราคามันก็จะแพงเนาะใช่ครับเพราะงั้นต้องราคาที่เหมาะกับแม่เป็นผู้สูงอายุครับผมแล้วก็เหมาะกับท่านผู้ชมที่อยากได้ราคาไม่แพงแต่ได้หลายต้นใช่ครับดูเหมือนซื้อแพงนะแต่พอเฉลี่ยต้นแล้วนี่โอ้โหคุ้มค่ารับรองถ้าแม่เต่าจัดให้นี่ถูกแน่ๆแต่วันนี้พิเศษนะก็ดูตรงนี้แล้วไปดูอีกที่แม่คัดออกไปแล้วครับที่จะพาไปชมที่คุณแม่จะแบ่งปันนะครับแม่สรุปแล้วเนี่ยมีชุดอะไรบ้างวันนี้ครับที่เราจะมาแบ่งปันสำหรับท่านผู้ชมที่รอคอยอยู่ในขณะนี้ครับคุณแม่ครับค่ะเยอะเลยนะคะวันนี้เพื่อความไม่สับสนเนาะเพื่อความไม่สับสนเราจะจับขึ้นมาทีละชุดละชุดเลยครับผมซึ่งเรามีหมายเลขเอาไว้อยู่แล้วในแต่ละชุดเนาะครับชุดแรกเลยชุดที่1นะครับทุกท่านครับชุดที่1เลยค่ะครับผมนำโดยพระเอกตรงนี้นะคะเบญจรงค์น้ำทองค่ะเบญจรงค์น้ำทองค่ะเบญจรงค์น้ำทองเนี่ยเห็นไหมด่างฮาร์ปมาเลยนะคะอืมครับผมนี่ด่างฮาร์ปมาเลยค่ะอืมเนี่ยตรงนี้ก็มีหน่อด้วยนะแม่เนาะมีหน่อนี่เห็นไหมเพราะว่าเอกลักษณ์ของเบญจรงค์น้ำทองคือแตกหน่อดีเพราะฉะนั้นต้นเล็กๆก็แตกหน่อครับเป็นบอลตัวแรกที่ราคาแพงมากก่อนหน้านี้วันนี้นะคะแม่บอกเลยว่าทุกชุดนะทุกชุดหรือว่าทุกตัวที่มีคือเราขาย550รวมส่ง550รวมส่งเป็นเอกลักษณ์ของแม่แล้วว่า550มันจะชื่ออะไรก็ช่างครับสำหรับคลิปนี้นะคะครับต้นที่1ในชุดที่1มีเบญจรงค์น้ำทองแต่พอดีมากครับในกระถางนี้มีประมาณกี่ต้นนี่แม่3ต้นเนาะ3ต้นแล้วก็มีต้นด่างให้เห็นแล้วด้วยนะคะครับผมยังไงก็ด่างแน่นอนนะฮะแล้วก็นี่ค่ะต้นที่2ลูกไม้ค่ะแสนสวยลูกไม้โอ้โหใบแดงสวยๆแล้วก็มีด่างด้วยนะฮะติดด่างมาด้วยทำไมรู้ยังไงนี่สวยครับติดด่างมาด้วยนี่ฮะค่ะเป็นลูกไม้จากแม่ที่เราเห็นนั่นแหละมันไม่รู้ว่าลูกตัวไหนหรอกนะคะแต่สรุปก็คือ2ต้นนี้นะคะ550รวมส่งค่ะชุดที่1ได้2กระถางแต่ว่าถ้านับรวมเนี่ยก็ประมาณ5ต้นค่ะอ่ะแคปเลยนะคะชุดที่1นะครับผมชุดที่1ผ่านไปอันนี้เลขอะไรนี่2ทีนี้ครับผมมาชุดที่2ครับค่ะชุดที่2อันนี้มีชื่อว่ามงคลมณีมงคลมณีนะครับค่ะมงคลมณีก็มีด่างนิดๆนะคะด่างให้เห็นอยู่นะคะลักษณะใบสวยนะคะแข็งแรงใบนะครับค่ะด่างเล็กๆน้อยๆเนาะมันเป็นไม้ด่างแต่ก็อันนี้ด่างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ลำต้นแข็งแรงนะคะครับผมแล้วก็พร้อมกับลูกไม้อีกค่ะโอ้นี่ลูกไม้สวยๆเลยนะครับสองต้นเลยนะคะลูกไม้สองต้นเลยครับผมราคาเดียวกันนะคะราคาเดียวกันคือ550รวมส่งรวมส่งค่ะครับผมนี่นะคะอันนี้คือชุดที่2เนาะมงคลมณีกับลูกไม้นะครับ
ชุดที่3อ่ะหมายเลข3ใช่ไหมใช่ครับชุดที่3ชุดที่3มาอีกแล้วค่ะครับผมเบญจรงค์น้ำทองอีกแล้วครับตัวนี้ต้นโตๆเลยเนาะต้นโตๆเลยค่ะมีหน่อขึ้นมาด้วยเป็น3ต้นเลยลูกแม่ไม่รู้หรอกว่าเขาขายเท่าไหร่แต่แม่จะขาย550ครับและดูใบก็มีด่างติดมาด้วยนะฮะเนี่ยครับมีด่างขาวด่างเหลืองนะครับนะแล้วก็มีหน่อมาด้วยนะมีหน่อค่ะเป็น3ต้นเลยค่ะตรงนี้นะคะครับเบญจรงค์น้ำทองพร้อมกับอันนี้นะแม่ไม่ให้เดี๋ยวนะให้มาด้วยอีกค่ะลูกไม้อีกค่ะลูกไม้อีกลูกไม้อีก1ต้นไซส์แบบความสูงพอๆกันเลยนะครับเนาะเราห่อได้นะลูกห่อได้ลำบากหน่อยเราก็ห่อเนาะได้ครับเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับลูกค้านะคะชุดที่3ผ่านไปครับผมครับมาที่ชุดนี้เลยครับเป็นชุดที่4เนาะแม่เนาะประกอบด้วยพิเศษมากเลยนะคะนี่เทพอักษราค่ะด่างสวยมากเลยครับเป็นบอนกราบนะคะเทพอักษรานี่เห็นไหมคะด่างค่ะมีกี่ต้นแม่1 2 3 3ต้นใน1กระถาง3ต้นใน1กระถางด่างทุกต้นด้วยนะครับผมด่างมาแล้วนะคะเป็นบอนกราบนะคะครับเขาจะได้ไม่เหงาแม่ก็ให้อีกนะคะให้เพื่อนไปด้วยที่จริงต้นนี้มันก็คุ้มแล้วล่ะใช่เพราะมันด่างจะไม่เป็นไรแม่ไม่ชอบโดดเดี่ยว ให้ไปค่ะอันนี้คือลูกไม้3ต้นอยู่ใน3ต้นใน1กระถางอีกนะครับชุดนี้ก็550 550ในชุดที่4แรกนี้รู้สึกว่าจะเป็นมงคลสำหรับการแบ่งปันของแม่ครับอันนี้ชุดที่5ชุดที่5นะครับชุดที่5มีอะไรครับแม่ชุดที่5อันนี้ก็บอนกราบอีกแล้วบอนกราบโอ้ยเขาชื่ออะไรเนาะอันนี้หลวงปู่สิทธิ์หรือเปล่าครับเนาะบอนกราบตัวนี้เป็นหลวงปู่สิทธิ์ครับผมโอ้โหนี่ติดด่างมาแล้วนะฮะด่างมาแล้วนะครับทุกท่านดูสิครับค่ะ2ต้นนะคะแตกหน่อแล้วแสดงว่ามีหัวเนาะครับผมนี่มีด่างมานะคะมีด่างมาครับส่วนว่าต่อไปมันจะด่างไม่ด่างอันนั้นแม่ก็ทายไม่ถูกแต่มันเห็นด่างแล้วตอนนี้แต่ไม่เป็นไรโอ้ยแม่กลัวมันเหงาอีกแล้วแม่ก็ให้ นี่ค่ะแถมลูกไม้อีกสีแสนสวยนะคะครับอันนี้ก็550ชุดที่5นะคะครับนี่โอ้โหท่านจำได้หรือเปล่าที่อยู่ในตู้ที่บอกว่าอะไรนะศิลาหุ้มทองแผลงศิลาหุ้มทองแผลงแล้วมันมีหน้าสีเหลืองเขียวแล้วจะมีสีเหลืองสีขาวมาครับตอนนี้เหลืองยังไม่เห็นแต่เราเห็นขาวมาแล้วนะคะครับผมนะฮะขาวมานี่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 ความด่างนี่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 แม่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่ด้วยค่ะนี่เห็นไหมครับค่ะสวยนะนี่ด่างขาวนี่ก็ด่างมาแล้วครับนี่ด่างมาแล้วด่างมาแล้วเหมือนกันโอ้โหศิลาหุ้มทองแผลงนะคะครับไม่เอาอีกเดียวไม่ให้อีกเดี๋ยวศิลาหุ้มทองเขียวมีกี่ต้นนี่แม่ต้นในกระถางนี้1 3 3โอ้โหเป็นไม้หน่อด้วยเป็นแตกหน่อมาด้วยนะฮะถ้ากระถางมันถือว่าเป็น1กระถางเนาะใช่แม่ไม่ให้เขาเดินเดี่ยวค่ะเอาไปอีกเลยค่ะโอ้โหให้ลูกไม้ไปด้วยอีกสวยครับผม550ในชุดที่ชุดที่6ชุดที่6แม่ชุดที่7ค่ะนะครับผมชุดที่7นะคะครับประกอบด้วยมงคลมณีมงคลมณีก็เป็นไม้ด่างอีกเหมือนกันไม้ด่างนะคะกำลังมานิดๆนะคะให้ได้เห็นเนาะนี่นี่นะคะให้ได้เห็นต้นโตเลยต้นโตแข็งแรงครับผมนี่ให้มาอีก3ต้นเลยนะคะตรงนี้แล้วดูแบบใบใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหมีใบกลมด้วยนะฮะเป็นลูกไม้ใบกลมลูกไม้ใบลายไทยด้วยนะครับผมแถมด้วยตัวนี้อีกโอ้โหไม่รู้มันจะออกเป็นสีอะไรแล้วพอมันโตสวยงามนะครับผมค่ะครับผมโอเคชุดที่7ก็ราคา550วันนี้550ทุกชุดทุกชุดค่ะครับผมอันนี้ชุดที่7มงคลมณีกับลูกไม้นะครับอันนี้คือแต่ละคลิปนี่เราจะเอาไปบอกว่าเอ้ยทำไมคลิปนั้นถูกคลิปนั้นแพงมันขึ้นอยู่กับต้นไม้นะคะเพราะฉะนั้นจะเอาไปชดเชยกันไม่ได้ถ้าใครอยากได้ถูกก็มาเอาชุดนี้ก่อนเลยครับ550ครับผมก็ชุดนี้ชุดที่เท่าไหร่ครับแม่ชุดที่8ค่ะครับผมชุดก็มีหลวงปู่สิทธิ์นะคะนี่ก็มีด่างมาอยู่นิดๆเหมือนกันนะคะครับมีกี่ต้นแม่3 3ต้นใน1กระถางเนาะค่ะครับหลวงปู่สิทธิ์มีหลวงปู่สิทธิ์ด่างนิดด่างหน่อยเพราะฉะนั้นแม่ก็เอามาแถมตรงนี้ครับเอามาอีกนี่2ต้นนี่อีกนี่เป็นลูกไม้นี่ลูกไม้สวยๆ3 4 5 6ต้นรวมแล้วได้6ต้นได้6ต้นค่ะหลวงปู่สิทธิ์อีก3
กับลูกไม้อีก3ก็เป็น6ต้นในราคา550นะครับเนาะครับผมต่อไปชุดที่9นะครับชุดที่9แถมต้นเดียวคงจะไม่พอใจแม่แล้วพ่อแม่เคยขายแบบนี้โอ้โหต้นนี้ต้นหลักของเขาคืออะไรครับแม่ศิลานักปราชญ์นักปราชญ์อันนี้เป็นแยกหน่อแยกหน่อที่เห็นตัวอย่างเหมือนเมื่อตอนกลางวันใช่คือเราแยกออกมาจากกอที่บางต้นก็ด่างบางต้นก็ไม่ด่างครับแต่แม่เขาด่างนะคะแต่แม่เขาด่างเพราะฉะนั้นต้องเอาไปลุ้นนะคะคแต่ว่าศิลานักปราชญ์ถึงเขาจะไม่ด่างเขาก็สีสวยเนาะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะคะครับผมทีนี้ว่าอันนี้มันต้นเดียวครับค่ะเราแยกหน่อนะคะนี่เป็นไม้แยกหน่อนะครับผมไม่พอค่ะแม่แถมให้อีกเลยค่ะลูกไม้นี่ไม่รู้มันจะมาเป็นสีอะไรแต่ก็สวยนะสวยมาแล้วนะคะนี่อีกค่ะฮะให้ไปเลยโอ้โหเราอุตส่าห์มาตั้งไกลชุดที่9นะครับมีศิลานักปราชญ์แยกหน่อ1ต้นลูกไม้อีกลูกไม้2กระถางซึ่งรวมๆแล้วประมาณ5ต้น5ต้นค่ะโอ้โหครับผม6ต้นในราคา550โดยมีศิลานักปราชญ์เป็นต้นหลักนะครับเราอุตส่าห์มาตั้งไกลจากสกลนครแล้วก็ลูกมอบให้เราและสิทธิ์อยู่กับเราเราขายกี่บาทลูกก็ไม่ว่าชุดที่9นะแม่เนาะเออครับศิลานักปราชญ์นะคะครับแม่ที่ถืออยู่ก็คือศิลานักปราชญ์ศิลานักปราชญ์เหมือนที่เรานำเสนอไปเมื่อกี้น่ะครับผมเออทีนี้ชุดที่มีศิลานักปราชญ์เป็นหลักนี่เราจะมีอยู่ทั้งหมด4ชุดใช่ครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะจองเข้ามาได้จองเข้ามาได้นะคะเหมือนที่เราโชว์ให้ดูก็คือศิลานักปราชญ์แยกหน่อบวกด้วยลูกไม้อีก2กระถางนะครับผมซึ่งในแต่ละกระถางก็มีมากกว่า1ต้นแน่นอนสำหรับลูกไม้ค่ะนะครับยังเป็นศิลานักปราชญ์ที่เราแยกหน่อมามีต้นเดียวๆนะครับเนาะมีอยู่4ถึง5ชุดเนาะประมาณนี้ใช่มั้ยนะครับท่านใดที่จองชุดศิลานักปราชญ์ก็รีบจองเข้ามาไว้ก่อนก็ให้ติดต่อมาเลยบอกว่าอยากได้ชุดศิลานักปราชญ์เนาะครับผมโอเคชุดที่10ชุดที่10ครับชุดที่10โอ้โหนี่กอใหญ่มากเลยครับเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นความสวยงามมากเลยนะต้นนี้น่ะเพชรบุพผาเพชรบุพผาเออโอ้โหสวยมากจำได้ไหมที่น้องไอให้ดูบอกว่าถ้าโตมาเดี๋ยวเขาจะมีหูใต้ใบมีหูใต้ใบครับผมนี่ก็ด่างมาแล้วนะแม่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเวลาจะซื้อใครที่มีลายอยากดูตัวอย่างก็ถามมาได้มีลายแล้วก็ส่งให้ดูก่อนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าขึ้นเบอร์แม่อยู่ตลอดเวลาเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ลายใช่ใช่ใช่เนี่ยด่างมาแล้วนะคะครับผมค่ะแต่กอดีนี่เห็นไหมมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ต้นค่ะตอนนี้โอ้ครับสี่ต้นสี่ต้นนี่ก็คุ้มมากแล้วต่อมาเขาจะกัดสีอันนี้นะเพิ่มเขาจะเป็นสีเป็นจุด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 เนาะเหมือนตัวอย่างน่ะสวยมากนะคะไม่ให้เดี่ยวค่ะโอ้โหไม่เดี่ยวเลยถ้ามากับแม่เต่านี่รับรองว่ามีของแถมให้ตลอด มาเป็นแพ็คคู่แพ็คคู่แพ็คคู่ครับผมอ่ะก็ชุดที่สิบก็มีสองต้นนี้ไม่ใช่สองต้นสองกระถางนะฮะแต่พูดถึงมันกี่ต้นเนี่ยสี่ห้าหกต้นโอ้รวมแล้วหกต้นหกต้นครับคุ้มค่าแน่ๆเลยครับชุดที่11ครับมงคลมณีมงคลมณีอีกแล้วด่างนี่ด่างด่างด่างโอ้โหมีด่างสวยๆเลยค่ะอันนี้เป็นไม้ตัวแรนะคะครับชื่อว่ามงคลมณีนี่เนาะบางทีมันก็จะออกมาเป็นสีแดงๆแต่อันนี้มันเป็นเขียวแล้วก็มันมาด่างเนาะครับผมค่ะแล้วก็ลูกไม้ด้วยมงคลมณีกับลูกไม้สวยๆนะครับสวยๆนะคะโอ้ต้นโตๆแบบนี้คุ้มมากต้นโตๆเลยนะคะในราคา550บาทค่ะอันนี้คือชุดที่11นะคะครับผมชุดที่11นี่แคปไว้เลยนะคะชุดที่11นี่มาชุดถัดไปชุดที่ถัดไปจะเป็นชุดที่ขึ้นต้นด้วยหนุมานประสานกายประสานกายแผลงนะลิงกอดกันแผลงเออนี่แผลงเราจะเห็นว่าประสานกายมันจะด่างเออมันจะเขาเรียกว่าป้ายเนาะใช่ครับป้ายเขียวกับแดงครับผมแต่พอประสานกายนี่มันจะเป็นสีชมพูซึ่งมันแผลงค่ะมันแผลงนะคะสวยเนี่ยมันจะมาเป็นแบบนี้นะคะต้นโตๆเลยเนาะแม่ค่ะมันก็มีต้นโตด้วยต้นเล็กด้วยครับผมนะคะแม่ก็จัดชุดมาให้อีกนะคะในราคา550มีหนุมานประสานกายแล้วได้อะไรอีกครับแม่กับลูกไม้ก็ลูกไม้อีกเหมือนกันโอ้โห
ต้นโตๆเลยบางชุดก็หนึ่งต้นบางชุดก็สองต้นแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ที่จะเสริมให้ครับค่ะมีลายก็คือทักมาเอาได้ในชุดที่12ที่เป็นหนุมานค่ะมีอยู่ประมาณกี่ชุดครับแม่มีอยู่5ชุด5ชุดเนาะลองยกชุดอื่นๆให้ดูซิที่เป็นเซตหนุมานครับผมเซตหนุมานเนาะครับก็อย่างเซตนี้นี่เซตนี้ก็ได้3กระถางได้3เพราะว่าหนุมานมันก็ต้นเล็กลงมานิดนึงครับผมเออคือเราน่ะคิดว่าไม่ให้ลูกค้าขาดทุนแต่เรานี่ให้ไปเถอะครับผมแล้วก็ไม่เล็กนะแม่ก็โตอยู่นะไม่เล็ก อันนี้มันเป็น2ต้นเลยนะลูกโอ้แจ๋วเลยครับแม่2ต้นเลยสวยมากนี่โอ้โหเอาไหนให้ดูซิครับชัดเลยนะชัดเลยนะฮะเนี่ยครับหนุมานประสานกายแผลงค่ะและลูกไม้อีกว้าใครเอาชุดนี้นี่ยังกระถูกหวยเลยนะนี่คุ้มมหาคุ้มเลยไหนๆแม่ก็บอกว่าได้ให้3แล้วแม่ก็3ไปเลยโอ้โหแล้วซึ่งแต่ละกระถางนะมีลูกไม้แบบกระถางละ 2-3 ต้นเลยนะครับผมรีบเลยนะคะใครจะเอาชุดนี้นี่คุ้มจริงๆนะพิเศษสุดๆเลยนะคะพิเศษสุดๆเลยครับผม550นะครับค่ะครับหนุมานนี่จะมีอยู่กี่ต้นนะ5ต้น5ต้นเนาะชุดหนุมานก็ทักเข้ามาเลยว่าอยากได้ชุดหนุมานโอเคโอเคต่อก็จะจัดให้ชุดที่13อันนี้ชุดที่13นะครับแม่13นี่ดูต้นนี้ครับผมนี่ดูสีด่างมาแล้วโอ้โหด่างมาสวยๆเลยด่างมาแล้วครับผมอันนี้มีอยู่3ต้นใน1กระถางเนาะใน1กระถางชื่ออะไรครับต้นนี้แม่ลูกจำไม่ได้เหรอเพชรบุกผาบุกผานะครับโอ้โหสวยงามมาก3ต้นอยู่นี่ครับผมโอ้ยให้อีกนะโอ้กี่ต้นนี่แม่ลูกไม้4ต้นอยู่ตรงนี้4ต้นใน1กระถางค่ะโอ้โหรวมแล้วเป็น7ต้นโอ้พี่น้องครับสุดคุ้มนะในชุดที่13เพชรปุบผาร่วมกับลูกไม้สวยๆนะครับโอ้โหหมายเลข14สวยแท้ๆครับผมนางงามหมายเลข14ทำไมมันสวยไม่เท่ากันบางคนบอกว่าบางต้นด่างมากบางต้นด่างน้อยแล้วแต่ดวงแต่ละท่านที่จะรีบตัดสินใจเออครับผมใช่ๆอันนี้มีอยู่กี่ต้นเป็นไม้มีหน่อด้วยนะฮะ3ต้นเลยค่ะ2ต้น2ต้นค่ะ2ต้นเนาะแม่ค่ะแค่เห็นเท่านี้ท่านก็คงจะตัดสินใจได้แล้วว่าจะรับหรือไม่รับนะคะสวยมากเลยเป็นบองกาบนะคะชื่อว่าเทพอักษราเทพอักษราค่ะเท่าไหร่แม่ลูกบอกว่าแม่จะขายเท่าไหร่บอกวันนี้พิเศษจะชุดอะไรก็ช่างต้นยังไงก็ช่างแม่จับขึ้นมาแม่ขาย550ทั้งหมดนี่ต้นนี้ก็ค่ะ550 550เพราะว่าสวยเหลือเกินนะคะให้เดินเดี่ยวได้อันนี้โชว์เลยใช่ครับอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนคุ้มค่าเลยค่ะเพราะว่าน้องนุ่นบอกว่าถ้าให้นุ่นขายราคานี้ไม่ขายแน่นอนไม่ขาย แต่ว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของแม่ไงเพราะว่ามรดกที่มอบให้แม่ใช่มรดกมอบให้แม่แม่ก็แบ่งปันราคานี้ไม่เป็นไรแบ่งปันกันอันนี้เป็นต้นที่10 15 15นะครับชื่ออันนี้ลูกเพชรบุรีลูกเพชรบุรีนะมันยังเป็นบอลตัวแรที่ราคาแพงอยู่นะคะครับผมบอลเหล่านี้นะครับอืมโอ้โหสวยงามแม่ก็ขายราคาแม่นี่แล้วแล้วด่างด้วยโอ้โหด่างไงดูสิมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5ต้นเออ5ต้นในกระถางเดียวเออป๊าดโหไม่เป็นไรต้นละร้อยต้นละร้อยเอาไปลดในราคา550เออในต้นที่15นะครับต้นที่15ค่ะครับผมวันนี้แบ่งปันกันสุดๆเพชรบุรีนะครับค่ะ5ต้นนะคะครับเนี่ยดูแต่กอแต่กอดีมากอันดูใบสิดูใบสิครับผมนะรีบเลยนะคะใครรับดูคลิปแล้วรีบโทรเลยครับผมโอ้โหอันนี้ต้นโตเห็นหน้าตาก็คงจะทายออกแล้วท่านที่กำลังตามหาอยู่นะคะมาเลยค่ะไม่ต้องรอค่ะวันนี้เลยนะคะครับผมเมืองเกาะเกร็ดเมืองเกาะเกร็ดนะครับใช่แข็งแรงมากนะคะครับผมมี2ต้นใน1กระถางใน1กระถางมี2ต้นนะครับค่ะโอ้ด่างมาแล้วสวยๆด้วยนะครับด่างมาแล้วสวยๆต้นนึงต้นหนึ่งต้นหนึ่งลุ้นครับแต่ว่าเขาก็แต่มันก็แตกกอออกมาด้วยกันใช่ครับแตกกอแต่ละต้นหนึ่งดูสินี่แหละฮะบอลแบบบางทีอ่ะมันก็ต้องลุ้นต้องรอเวลาหน่อยสักหน่อยเนาะในราคา550เช่นเดียวกันแม่เปิด550หมดแล้วมีอยู่อีกต้นหนึ่งเกาะเกร็ดอืม15นี่มันมีอยู่2ชุดครับผม
น่ะอีกต้นหนึ่งโอ้สวยมากเลยครับต้นนี้เมืองเกาะเกร็ดยอดเลยด่างเหลืองด่างขาวมาเลยนะฮะดูสิครับผมโอ้ด่างทั้ง3ใบค่ะแล้วใบใหญ่ด้วยแข็งแรงด้วยเอาไปค่ะราคา500 550เช่นเดียวกันรวมส่งเช่นเดียวกันนะคะอยู่ในชุดที่เมืองเกาะเกร็ดชุดที่16ครับผม16แล้วก็16ทับ1เนาะครับค่ะ16ที่อยู่2ชุด2กระถาง2ชุดนะคะถัดมาลำดับที่17 17ค่ะ17อันนี้ก็อะไรสวยงามมากๆเลยครับโอ้ยลูกเพชรบุรีลูกเพชรบุรีโอ้โหต้นนี้นี่ดูด่างเหลืองทุกท่านครับสวยงามมากแล้วก็มีด่างขาวค่ะแล้วก็มีด่างมานิดหน่อยก็ขาวแล้วด่างนี้ขาวอีกเหมือนกันแต่ใบนี้นี่มันเป็นใบล่างเลยอาจจะทิ้งใบก็คงจะต้องเอาออกนะคะแต่ให้เห็นก่อนว่าเนี่ยด่างนะคะครับผมเป็นต้นด่างแน่นอนแล้วก็ด่างสวยมากๆด้วยนะคะครับต้นที่17ลูกเพชรบุรี550บาท550ครับรวมส่งและต้นที่18ครับแม่ต้นที่18มาแล้วนี่ก็ไม่ธรรมดานี่ก็หักแล้วโอ้ยตอนเราเอาจับมาไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็งอกใหม่เนาะครับดูมันทำไมมันด่างสวยเหลือเกินนี่สุดยอดเลยค่ะต้นที่18อันนี้ก็ลูกเพชรบุรีเช่นกันลูกเพชรบุรีเช่นกันดูไปให้เห็นความด่างหน่อยสิลูกสุดยอดเลยนี่ป๊าดด่างงามแต่ครับค่ะอันนี้นะถ้าเป็นน้องนุ่นหรือว่าน้องไอซ์บอกว่าราคาไม่ต่ำกว่า 1,000 ครับผมไม่เป็นไรอันนี้เป็นแม่เต่า เพราะว่าสิทธิ์ของแม่ที่ลูกให้มาครับผม ก็ราคา550เช่นเดียวกันต้นที่18นะครับเนาะและไม่ได้ให้ยึดว่าอุ๊ยแม่ขายราคานี้แล้วคลิปต่อไปจะต้องราคานี้ไม่ใช่นะคะเป็นโปรที่คุณแม่เป็นโปรที่คุณแม่เดินทางให้เดินทางมาจากสกลนครเพื่อที่จะมาแบ่งปันเนาะค่ะครับวันนี้550วันพรุ่งนี้แม่อาจจะ 1,000 ก็ได้ถ้าคลิปต่อไป เพราะฉะนั้นใครที่อยากตัดสินใจรีบเลยนะคะครับรีบเลยครับค่ะโอเคแล้วก็ทั้งหมดที่เราเอามาจัดเนาะครับที่มีตัวเลขกำกับนี่คือ18ชุด18ชุดค่ะในคลิปนี้แต่ว่าสามารถที่จะทักเข้ามาเพิ่มได้ว่าอยากได้ชุดศิลานักปราชญ์เพิ่ม อยากได้ชุดอะไรนะหนุมานหนุมานเพิ่มประสานกายแผลหรือว่าลูกเพชรบุรีเพิ่มอะไรแบบนี้ก็ทักมาได้นะคะทั้งหมด18ชุดลูกว่ายังไงทีนี้ครับผมก็เนาะฝากทุกท่านนั่นแหละครับเนาะทุกคลิปที่ผ่านๆมาแต่ก่อนเราขายอยู่ที่สวนรับตะวันที่สกลนครครับผมแต่วันนี้ก็อย่างที่ได้นำเรียนให้ทุกท่านทราบว่ามาหาลูกสาวด้วยเป็นกลยุทธ์ของลูกนั่นแหละว่าให้แม่มาดูแลเอาบอลของแม่นี่ครับนะแล้วก็มาดูแลแล้วก็มาขายเอาครับผมกี่บาทก็ให้แม่หมดไม่ได้แบ่งให้ลูกเลยลูกบอกว่ามอบให้เพราะฉะนั้นก็คงได้รับความเมตตาจากทุกท่านเนาะส่งเสริมสนับสนุนเช่นเคยสนับสนุนค่ะทุกเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะคะครับมาวันนี้แล้วก็พบกับทุกท่านก็ขอฝากเอาไว้นะคะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยอย่าลืมนะคะโทรหาแม่เต่านะคะโทรหาแม่เต่าเบอร์0817901342ค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ค่ะครับผมค่ะกราบขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ